โดนน่าจะเป็นขนุนครับน่าจะเป็นขนุนขนุนไหมขนุนไส้สวยเบลอเลยนี่ปลากระทะปลาใบขนุนที่ตกได้ครับนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปเดี๋ยวตัวนี้เด็ดขายด้วยครับขายไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาตกปลากระทะใบขนุนเหมือนเดิมครับอยู่บ้านหนองชิมครับของน้ำก่อยน้ำกำลังลงแล้วนะครับเริ่มจะลงแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานว่าเป็นไงบ้างครับขนุนตัวเบลอเลยตัวแรกมาแล้วครับขาดอยู่ข้างบนเบ็ดขาดนะครับนี่นี่ดีนะมาล่วงอยู่ข้างบนครับใหญ่ใสสวยนี่มันไม่เข้าฝูงนะฝูงไม่เข้าเข้าฝูงเข้าแป๊บเดียวเลยโดนเลยโดนโดนนี่มาแล้วครับปลากระทะตัวใหญ่น้ำเริ่มนิ่งๆแล้วครับน้ำเยอะวันนี้โดนโดนโอ้ยใบขนุนอีกแล้วครับใส่สวยโดนโดนแล้วนี่ปลากระทะครับอมเลยเต็มเบ็ดใช่นี่ไงปลากระทะไอ้ตัวไม่ใหญ่ครับปล่อยครับตัวนี้โดนนี่ปลากระทะหนึ่งตัวครับตอดนานอยู่นะตัวนี้โดนแล้วนี่มาอีกหนึ่งตัวโดนน่าจะเป็นขนุนครับน่าจะเป็นขนุนขนุนไหมขนุนไส้สวยเบลอเลยนี่เต็มคำครับเกินเลยไปเลยโดนปลาอะไรเนี่ย
หูข้างลายกินกุ้งเป็นเฉยเลยโดนอะไรครับวิ่งหูนี่ข้างลายข้างตะเภาตัวใหญ่ครับเมื่อกี้ผมใช้กุ้งเป็นตกนะมันเปลืองเลยลองกุ้งตายครับครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ได้กินไหมครับนี่ได้ขนุนต้องตัวเนี่ย 3-4 ตัวแล้วปลาทาครับครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะเอาปลาไปทำเมนูอะไรครับไปครับครับมาครับวันนี้เรามาแกงส้มกันครับนี่ใส่พริกแกงแกงส้มใส่บัวใส่ปลากระทะใบขนุนที่ตกมาได้ครับตั้งน้ำเลยครับใส่พริกแกงส้มแล้วเราก็ใส่กะปิครับใส่กะปิลงด้วยครับจะได้แกงแบบไม่ตำเนื้อปลาใส่นะแกงปลาสดๆเลยอยากกินแกงส้มอีกแล้วนี่ครับใส่กะปิลงด้วยเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับครับมาปรุงรสชาติเลยครับน้ำแกงเริ่มจะเดือดแล้วไอ้กะปิกับพริกแกงละลายดีครับน้ำแกงกำลังจะเดือดผมจะปรุงรสชาติก่อนเอาปลาใส่นะใส่น้ำปลาไปครับไม่ต้องกลัวเค็มผงนัวหน่อยครับสดน้ำร้อนๆนี่ครับผงนัวหน่อยนึงแล้วก็ผมเอาเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกนะเปียกเดี๋ยวลองชิมมันจะเปรี้ยวเกินครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดจัดเลยแล้วเราเอาปลาใส่ครับครับน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่ปลาลงเลยครับปลากระทะปลาใบขนุนที่ตกได้ครับนี่ใส่ลงไปเดี๋ยวรอปลาสุกครับครับนี่พอใส่ปลาไปน้ำก็ยังเดือดอยู่นะปลาเริ่มจะสุกใส่บัวเลยครับจะได้สุกพร้อมกันนี่น้ำแกงมันจะได้เข้าไปในสายบัวสายบัวมันต้องซื้อครับไปเก็บข้างทางตามคลองมาเต็มหม้อครับเดี๋ยวมาดูอีกทีครับรอสายบัวสุกปลาสุกพร้อมกันครับนี่เดือดสุกเรียบร้อยทุกอย่างแกงข้นๆเลยไปครับ FC กินข้าวนะครับไฟมาครับ FC กินข้าวนะครับนี่แกงส้มปลากระทะใบขนุนใส่สายบัวนี่เสร็จแล้วนี่ยกมาเป็นตัวเลยนี่ชิมน้ำก่อนครับอร่อยเฉยนัวเลยบัวไอ้น้ำแกงมันจะเข้าไว้ในสายบัวนี่อร่อยเลยอร่อยเฉย
เนื้อปลาสดนี่ครับเนื้อปลากระทะทางภาคใต้เขาเรียกปลาขี้ตังสดร้อนๆนะใส่บัวครับเนื้อปลากระทะอร่อยมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างได้กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ